ก็มาสู่บทที่3นะคะเป็นเรื่องของไวยากรณ์พื้นฐานใน Python นะคะหรือว่าเป็น Syntax ใน Python นั่นเองในบทที่แล้วนะคะเราได้ทำการติดตั้งเครื่องมือที่จะใช้ในการเขียน Python เรียบร้อยแล้วนะคะในบทนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไวยากรณ์หรือว่ากฎที่จะใช้ในการเขียน Python นะคะเพื่อที่จะเวลาที่เราเขียน Python เนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันนะคะไวยากรณ์ของ Python เนี่ยก็จะเหมือนกับไวยากรณ์ทั่วๆไปของภาษาอื่นเลยไม่ว่าจะเป็น Java C PHP แต่ว่าก็จะมีการเขียนที่แตกต่างกันออกไปนิดนึงนะคะไม่มากแล้วก็จะพูดถึงรายละเอียดต่างๆเนี่ยในบทนี้นะคะการประกาศตัวแปรของ Python เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องประกาศก่อนที่จะใช้งานนะคะแต่ว่าสามารถที่จะกำหนดค่าขึ้นมาแล้วเรียกใช้ได้เลยนะคะโดยที่การตั้งชื่อตัวแปรของ Python เนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะก็คือใช้ตัวอักษร A ถึง Z นะคะแล้วก็ Python เนี่ยเป็น case sensitive หมายความว่าตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใน Python เนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแปรห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขแต่ว่าใช้ประกอบในตัวแปรได้ซึ่งก็จะใช้ได้ตั้งแต่ตัวเลข0ถึง9สามารถใช้ underscore ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นต้นหรือว่าผสมอยู่ในตัวแปรแต่ว่าห้ามมีช่องว่างห้ามมีสัญลักษณ์พิเศษแล้วก็ห้ามซ้ำกับคำสงวนนะคะชนิดข้อมูลของ Python หลักๆเนี่ยมีอยู่5ชนิดด้วยกันนะคะก็จะมี number เก็บข้อมูลตัวเลข string เก็บข้อมูลตัวอักษร list tuple dictionary เนี่ยเก็บข้อมูลได้มากกว่า1ค่านะคะซึ่งก็จะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆกันนะคะอีกทีในบทหลังๆนะคะหรือว่าบทถัดๆไปนะคะก็ list เก็บข้อมูลเป็น compound type tuple เนี่ยเป็น sequence type แล้วก็ dictionary เนี่ยเป็น table type ซึ่งก็เปรียบได้กับ array ใน php นะคะแล้วก็ตัวแปรชนิด number เนี่ยสามารถแบ่งออกได้4ประเภทด้วยกันก็คือจะมี int long float แล้วก็ compact นะคะ int เป็นยังไงก็จะเป็นจำนวนเต็มเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างตัวเลขข้อมูลชนิด long ก็จะเป็นเลขฐาน8หรือว่าเลขฐาน16นะคะแล้วก็ float เป็นจุดทศนิยมหรือว่าเป็นเลขจำนวนจริงนะคะแล้วก็ compact เป็นข้อมูลเป็นตัวเลขเชิงซ้อนนะคะต่อไปเราก็จะมาดูคำสงวนนะคะของ Python หรือว่าเป็นคำที่ห้ามตั้งชื่อซ้ำนะคะห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ำนะคะก็จะมี and นะคะ exec not assert finally or break for pass cast form print continue global less def if return del import type lf in y else is which accept lambda แล้วก็ yield นะคะพวกนี้เป็นคำสงวนที่เราจะต้องระวังในการตั้งชื่อนะคะห้ามซ้ำนะคะต่อไปเราก็จะพูดถึงข้อควรระวังในการเขียนภาษา Python นะคะหรือว่าก็เป็นเรื่อง syntax นั่นแหละนะคะก็อย่างแรกเลยที่ควรระวังก็คือเรื่องของ space หรือว่าการเว้นวรรคหรือว่าการแบ่งบล็อกในเรื่องการแบ่งบล็อกนะคะก็เคยบอกแล้วในบทที่1นะคะเรื่องของ syntax ว่า Python เนี่ยใช้ space หรือว่าการแบ่งบล็อกในการจัดกลุ่มนะคะของการสำคัญหรือว่าลำดับงานก็จะเห็นในตัวอย่างนะคะจะมีif แล้วก็มีการแบ่งบล็อกให้ทำกลุ่มย่อยๆตัวนี้แล้วก็ else แล้วก็มีตัว print นี้ทำกลุ่มย่อยนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่ามีการแบ่งบล็อกแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราแค่ call space ผิดไปแค่ตัวเดียวก็จะเกิด error นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของ space และการแบ่งบล็อกให้ดีนะคะเพราะว่าใน python เนี่ยจะใช้ลักษณะนี้ในการแบ่งบล็อกนะคะต่อไปเป็นเรื่องของ multi-line statement หรือว่าเรื่องของบรรทัดก็ในตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ที่ใช้ในการคำนวณนะคะก็ให้ตัวแปร total in เนี่ยให้เก็บค่าของ
y อิน1บวก y อิน2และ y อิน3นะคะก็จะให้ปริ้นออกมานะคะก็จะเท่ากับ35แต่เมื่อไหร่ที่เราขอ enter แบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่เราขอ enter แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่า error ทันทีนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นในบรรทัดถัดไปนะคะเพราะว่า Python เนี่ยจะมองการทำงานเป็นทีละบรรทัดวิธีแก้นะคะก็ให้เราเติม backslash ตัวนี้ถ้าต้องการให้มันหลายบรรทัดหรือว่าเวลาที่เราทำงานไปจริงๆเนี่ยเกิดมีบรรทัดที่ยาวขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็ให้ใช้เป็น backslash ตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่า Python เนี่ยจะได้มองตัวต่อไปสุดบรรทัดนี้ยังไม่หมดนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือ Python มองการทำงานเป็นบรรทัดเดียวถ้าเราต้องการที่จะใช้หลายบรรทัดจริงๆก็ให้เติมเครื่องหมายbackslash ตัวนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการข้อความนะคะใน Python ก็สามารถใช้ได้3โคดเลยไม่ว่าจะเป็น single code double code หรือว่า triple code ตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันต่อไปนะคะเป็นเรื่อง comment ในภาษา Python นะคะก็มาดูตัวอย่างนะคะก็จะขึ้นต้นนะคะในการคอมเมนต์เนี่ยใน Python จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายชาร์ปตัวนี้แล้วก็ทำการคอมเมนต์ไปแต่ทีนี้ก็จะสอดคล้องกับเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ Python มองได้ทีละบรรทัดนะคะถ้าสมมุติเราต้องการที่จะแบ่งเป็นบรรทัดแบบนี้จะเห็นว่าทำงานไม่ได้แล้วเกิด error ขึ้นนะคะเพราะว่า error ในตัวลายที่1นะคะตัวนี้เพราะว่าเป็นการคนละบรรทัดกันถ้าเราต้องการที่จะคอมเมนต์หลายบรรทัดจริงๆก็ให้เราเติมเครื่องหมายชาร์ปเข้าไปตรงนี้ก็จะสามารถทำงานต่อได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องของการเขียนคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าไม่สามารถที่จะเขียนหลายๆบรรทัดนะคะก็ถ้าต้องการที่จะหลายบรรทัดจริงๆเนี่ยก็ให้เติมเครื่องหมายชาร์ปเข้าไปข้างหน้านะคะในเรื่องของการเว้นบรรทัดเนี่ย Python ก็จะใช้เป็นbackslash แล้วตามด้วย n นะคะในตัวอย่างก็จะใช้เป็น backslash 2ตัวหมายความว่าแบ่งเว้นบรรทัด2บรรทัดนะคะก็จะผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็การทำให้ Python script รันได้นะคะก็ให้เติมผ่านตัวนี้ขึ้นไปในบรรทัดแรกนะคะเป็นการรันภาษา Python โดยที่ไม่ต้องเติม .py นะคะแล้วก็เป็นการกำหนด Unicode อันนี้เป็นการกำหนด Unicode ให้ทำงานได้หลายภาษาตัวนี้เป็นแค่เฉพาะไฟล์นะคะยังไม่ได้ทำในไฟล์ทั้งหมดซึ่งก็จะพูดถึงในบทถัดไปอีกทีนึงค่ะก็จบในเรื่องของ Syntax นะคะในบทถัดไปแล้วก็จะมาพูดถึงตัวดำเนินการนะคะหรือว่า Operation ที่ใช้ในการเขียน PHP นะคะขอโทษค่ะก็ตรงนี้ก็ตัดออกไปพอพูดถึง Unicode เสร็จก็ยังมีหน้าถัดไปนะคะค่ะต่อไปก็มาดูความแตกต่างระหว่าง Python กับภาษา PHP นะคะว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องใดบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็ในเรื่องของ print นะคะ Python จะใช้แค่ print เพียงตัวเดียวที่ใช้ในการแสดงผลแต่ PHP เนี่ยมีทั้ง print แล้วก็ echo ในการแสดงผลนะคะต่อไปในเรื่อง space ก็เราได้ยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่า Python เนี่ยใช้ space ในการแบ่งบล็อกนะคะแล้วก็แต่ PHP เนี่ยจะใช้เครื่องหมายปีกกาในการแบ่งบล็อกแล้วก็ Python จะใช้เครื่องหมาย colon เพื่อบอกกรุ๊ปว่า colon ให้ทำกรุ๊ปนี้นะคะแล้วก็ Python ไม่มีเซมิโคลอนแต่ว่า PHP เนี่ยจะมีเซมิโคลอนปิดท้ายนะคะเสมอแล้วก็สุดท้ายนะคะ Python ไม่อนุญาตให้มีการคอมเมนต์หลายบรรทัดนะคะแต่ว่า PHP เนี่ยอนุญาตให้มีการคอมเมนต์หลายบรรทัดได้นะคะก็
ส่วนนี้ก็จะจบในส่วนของ syntax หรือว่าไวยากรณ์ของ Python นะคะในบทถัดไปเนี่ยเราก็จะพูดถึง operation หรือว่าตัวดำเนินการที่ใช้ในการเขียน Python นะคะ